พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆังนมามิสาธุสาธุสาธุนมัสการครับค่ะสวัสดีทั้ง6ท่านนะคะทาง LINE Open Chat ไตรสิกขานะคะวันนี้เป็นวันพุธที่12ตุลาคมพุทธศักราช2565นะคะพวกเราก็เป็นคณะลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์สมบัตินันทิโกนะคะถึงแม้ว่าพระอาจารย์จะไม่รู้จักพวกเราเป็นการส่วนตัวแล้วก็ท่านก็ไม่ทราบด้วยว่าพวกเราฟังธรรมของท่านแต่ว่าพวกเราเข้าใจคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะคะจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นนะคะเข้าถึงอริยสัจ4เป็นด้วยระดับของสุตตมยญาณก็เป็นบุญมากแล้วนะคะเป็นบุญมากแล้วเพราะว่าเริ่มต้นที่ญาณขั้นแรกถูกต้องญาณขั้นอื่นๆหรือปัญญาขั้นอื่นๆที่มีอีก68ญาณ นั้นเราต้องสามารถไปถึงได้แน่นอนนะคะว่าโดยญาณ73ของท่านพระสารีบุตรลบอสาธารณญาณ6ของพระผู้มีพระภาคออกไปนะคะ73ลบ6ก็เหลือ67ค่ะขออภัยนะคะ67ญาณที่พระสาวกจะต้องเริ่มที่สุตตมยญาณก่อนทุกคนนะคะทีนี้การที่พวกเราได้รับฟังท่านพระอาจารย์สมบัตินันทิโกค่ะทางทีมงานไตรสิกขาเรามีความมั่นใจค่ะเพราะว่าทุกท่านที่เป็นแอดมินเนี่ยนะคะก็ล้วนแล้วแต่แสวงหาทางพ้นทุกข์กันทุกคนนะคะแสวงหาว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วเราต้องทำอย่างไรนะคะจนกระทั่งได้มาพบกับพระอาจารย์สมบัติกันด้วยความลำบากยากแค้นกันทุกคนนะคะจึงพวกเราจึงมีความมั่นใจค่ะว่าพระอาจารย์สมบัติเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดสุตตมยญาณของจากพระไตรปิฎกนะคะจากที่ท่านอ่านเองเนี่ยแล้วท่านมีความเข้าใจระดับสุตตะด้วยการอ่านเองนะคะท่านไม่ได้มีครูบาอาจารย์มานั่งอธิบายนะคะเหมือนที่ท่านอธิบายให้เราฟังนะคะก็แสดงว่าท่านเนี่ยมีปัญญามากนะคะพวกเราก็ได้สะสมการฟังแล้วก็ได้เข้าใจแต่การเข้าใจจนกระทั่งถึงอริยสัจก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายนะคะเพราะอาศัยปัจจัยมากมายเลยค่ะตั้งแต่ว่าเกิดมาเนี่ยมีปัญญาประกอบหรือเปล่านะคะถ้ามีปัญญาประกอบก็จะเป็นคนที่ฟังเรื่องเกี่ยวกับปัญญาเนี่ยก็จะเข้าใจได้สะดวกขึ้นนะคะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแน่นอนนะคะแต่คนที่ไม่มีปัญญาประกอบถ้าเป็นคนว่าง่ายมีศรัทธานะคะแล้วก็มีความเพียรก็สามารถเข้าใจพระธรรมคำสอนได้ปัญญาก็เกิดขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนว่ายากดื้อดึงอะไรลักษณะอย่างนี้ก็พระผู้มีพระภาคก็จะไม่ทรงโปรดนะคะไม่ทรงสอนไม่ให้ธรรมะไม่อะไรทั้งนั้นถ้าคนที่มิจฉาทิฐิรุนแรงนะคะพระผู้มีพระภาคก็ทรงปล่อยเช่นกันค่ะเพราะว่าการที่แต่ละคนเนี่ยจะมีศรัทธามีความอ่อนน้อมถ่อมตนรับพระธรรมด้วยความเคารพเนี่ยก็เป็นคุณธรรมภายในส่วนตัวที่จะต้องมีระดับหนึ่งนะคะหรือที่เรียกว่าเป็นผู้มีธุรีในดวงตาเนี่ยให้น้อยๆ หน่อยนะคะน้อยๆ หน่อยกิเลสน้อยหน่อยจึงจะรับพระธรรมคำสอนได้นะคะหัวข้อการสนทนาธรรมของพวกเราก็มาอยู่ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทนะคะถ้าจะสงเคราะห์ปฏิจจสมุปบาทลงอริยสัจ4ว่าโดยองค์ธรรมของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคือทุกข์กับสมุทัยแต่ว่าปัญญาที่กำลังเรียนรู้หรือสุตตมยญาณที่กำลังทำความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทนะคะสงเคราะห์ลงที่ตัวสัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์มรรคในองค์มรรค8ซึ่งก็คื
มัคคาริยสัตว์นั่นเองนะคะแล้วก็สัมมาทิฏฐิที่เป็นองค์ในมรรค8เนี่ยยังแบ่งย่อยออกไปอีกเป็นการรู้เรื่องกรรมเป็นเบื้องต้นรู้เรื่องของฌานสมถะสมาธิเนี่ยนะคะเป็นคำเดียวกันทั้งหมดเลยแต่พูดได้หลายพยัญชนะนะคะปัญญาที่ไปรู้เรื่องของสมาธิเนี่ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิค่ะเราจะต้องรู้ด้วยนะคะว่าอบรมสมาธิไปทำไมแล้วต้องทราบว่าอบรมสมาธิเพื่อที่จะดับนิวรณ์ที่คอยกุ้มรุมจิตแล้วพอจิตเป็นสมาธิแล้วต้องยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาด้วยไม่ใช่แช่อยู่ในสมาธินี่คือคนที่ฟังธรรมมาเข้าใจอย่างตลอดสายนะคะแล้วก็หยิบกรรมฐานต่างๆมาอบรมจิตได้เป็นค่ะเพื่อกำจัดกิเลสตามลำดับขั้นซึ่งกิเลสเนี่ยมีเยอะมากจะรู้นิดๆหน่อยๆรู้ไม่มากพอไม่สามารถดับกิเลสที่คอยกุ้มรุมจิตได้นะคะแล้วก็ปัญญาที่มารู้ปฏิจจสมุปบาทก็จะเป็นปัญญาระดับที่3ค่ะเรียกว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นปัญญาภูมิเป็นวิปัสสนาภูมิเป็นอารมณ์ของปัญญานะคะดังนั้นความเข้าใจสงเคราะห์ลงเป็นมรรคอริยสัจแต่ว่าตัวรายละเอียดหรือเนื้อหาของปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นทุกข์กับสมุทัยนะคะในการเอาองค์ปฏิจจสมุปบาทมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็เป็นการที่จะทำกิจในทุกข์กับสมุทัยนั่นเองนะคะก็คือกิจในทุกขอริยสัจเนี่ยเรามีกิจที่จะต้องกำหนดรู้ด้วยปริญญา3เพราะฉะนั้นเวลาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านกำลังบอกเราเรื่องว่ามีปัจจัยคู่นี้มีปัจจัยอะไรๆต่อกันอย่างเงี้ยนะคะนั่นคือปัญญาระดับวิปัสสนาปัญญาระดับที่2นะคะเรากำลังทำปริญญาโดยระดับยาตะปริญญาที่ปฏิจจสมุปบาทนะคะเมื่อรอบรู้ปัจจัยดีแล้วเวลาเราเจริญวิปัสสนาขั้นถัดไปคือสัมมาสนญาณพิจารณานามรูปโดยความเป็นไตรลักษณ์ไม่ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันนะคะปฏิจจสมุปบาทก็เป็นไตรลักษณ์เพราะว่าอาศัยปัจจัยเยอะแยะมากมายอย่างที่เรากำลังค่อยๆรับข้อมูลไปนะคะเพราะฉะนั้นงานศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยมีความจำเป็นมากค่ะคนที่ขี้เกียจหรือถูกอวิชชาครอบงำหรือถูกกันหาคอยกระซิบข้างหูว่าอย่าไปเรียนเลยใครแต่งก็ไม่รู้ปริยัติสารพัดจะพูดกันไปทำให้พูดจนกระทั่งไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกหรือในวิสุทธิมรรคนะคะก็จะพลาดจากพระรัตนตรัยค่ะแล้วก็เป็นการหันหลังให้กับพระรัตนตรัยออกไปเรื่อยๆแล้วก็เดินห่างออกไปห่างออกไปนะคะแต่ตรงกันข้ามผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วก็ขยันฟังพระอาจารย์สมบัตินันทิโกเนี่ยเป็นผู้ที่กำลังเข้าใกล้พระรัตนตรัยนะคะกำลังเข้าใกล้เข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งพอบรรลุธรรมแล้วก็จะเห็นพระผู้มีพระภาคชัดว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้อะไรเราก็จะยิ่งศรัทธาใหญ่เลยนะคะศรัทธาเคารพยำเกรงนั่นคือกุศลจิตที่เกิดขึ้นด้วยสัมมาทิฏฐินั่นเองแล้วก็จะซาบซึ้งแล้วจะรู้คุณจะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณกับเรานะคะด้วยพระธรรมคำสอนนั่นเองนะคะแล้วเราก็จะช่วยกันเผยแพร่บอกกับคนอื่นเท่าที่เราจะทำได้นะคะก็ขอเชิญเข้าสู่คัมภีร์วิสุทธิมรรคเลยนะคะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญค่ะครับสวัสดีทุกท่านครับครับช่วงนี้หัวข้อที่เราตั้งกันไว้ที่เป็นหัวข้อการสนทนาก็คือปฏิจจสมุปบาทนะครับซึ่งก็ใช้หนังสือวิสุทธิมรรคที่เป็นคัมภีร์มาตรฐานที่ท่านได้อธิบายในปฏิจจสมุปบาทอย่างละเอียดเลยนะครับซึ่งการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คือศึกษาเรื่องอริยสัจ4ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสอนที่ใช้แทนอริยสัจนี่นะครับใช้คำว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะครับแต่ว่าประกาศในเรื่องของหน่วยองค์แล้วก็คือเป็นเรื่องของทุกขสมุทัยเป็นหลักนะครับซึ่งในการศึกษาร่วมกันมาเราก็ได้
ศึกษามาตามลำดับแล้วนะครับโดยตั้งแต่ท่านอธิบายทั้งตอนต้นในเรื่องของเทศโดยเทศนาโดยอัตถาโดยลักษณะโดยองค์เป็นต้นนะครับที่อธิบายโดยในอุเทศในช่วงแรกนะครับเพื่อให้เป็นการพูดโดยหัวข้ออธิบายโดยคร่าวๆในเรื่องของตัวปฏิจจสมบาทนะครับโดยในต่างๆเพื่อให้รู้จักในเบื้องต้นพร้อมทั้งปัจจัย24นะครับซึ่งช่วงนี้ก็มาถึงในช่วงที่อธิบายโดยละเอียดนะครับใช้คำว่าอุเทศหรือวิทธาระนะครับวิทธาระในนะครับคือในที่พิสดารก็อยู่ในหัวข้อสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณอยู่นะครับส่วนอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารนั่นก็ผ่านไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็สังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณซึ่งก็เป็นเรื่องของชีวิตจริงของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปในสังสารวัฏนี่นะครับก็วิญญาณทั้งหลายเนี่ยเกิดเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยนะครับคือวิญญาณในที่นี้หมายถึงตัววิบากนะครับวิบากจิตหรือท่านใช้คำว่าวิปากวิญญาณที่เป็นฝ่ายโลกิยะนะครับเพราะว่าตัวจิตนั้นแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยอำนาจของโลกิยะแล้วก็โลกุตระนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของปฏิจจสมบัตินี่จะพูดถึงจิตที่เป็นฝ่ายโลกิยะเท่านั้นนะครับซึ่งในสังขารที่ได้เรียนกันไปแล้วนะครับสังขาร3คือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนชาภิสังขารเป็นปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณคือวิบากนะครับทั้งฝ่ายอกุศลทั้งฝ่ายกุศลอย่างอปุญญาภิสังขารก็คือเจตนาในอกุศลจิต12เป็นปัจจัยทำให้เกิดอกุศลวิบาก7อันนี้คือตัวเลขนะครับตัวเลขที่มีการพูดถึงสภาพของตัวธรรมะที่ทำกิจในเรื่องของบาปนี่นะครับก็คือเจตนาที่เป็นไปในอกุศลจิตทั้ง12ประเภทเป็นปัจจัยทำให้เกิดอกุศลวิบาก7ประเภทนะครับส่วนปุญญาภิสังขารท่านก็แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับคือฝ่ายกรรมวจรนี่ก็จะมีเจตนาที่เป็นไปในมหากุศล8ก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดตัววิบาก16นะครับคือในอเหตุกะวิบาก8มหาวิบาก8อันนี้คือปุญญาภิสังขารในฝ่ายกรรมวจรนะครับและปุญญาภิสังขารที่เป็นรูปาวจร5นะครับก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดวิบากที่เป็นรูปาวจรวิบาก5เหมือนกันนะครับส่วนอเนชาภิสังขารก็คือเจตนาที่เป็นไปในอรูปาวจรที่ทำกุศลขั้นที่มั่นคงไม่หวั่นไหวนะครับในโลกิยะนี่ก็คือเป็นอรูปฌานซึ่งมี4ประเภทนะครับก็จะมีวิบาก4ประเภทเหมือนกับในส่วนของเหตุอันนี้ก็สังขารนี่เป็นปัจจัยแก่วิญญาณซึ่งเราก็ได้ศึกษาในรายละเอียดผ่านไปแล้วนะครับในข้อ619นะครับ620ในข้อ619 620ซึ่งวันนี้ก็จะมาอธิบายในเรื่องของวิญญาณที่มีรายละเอียดของวิญญาณที่กล่าวถึงนี่นะครับเรียกว่าวิญญาณ32เนี่ยก็จะ
จะเป็นไปทั้งเรียกว่าแบ่งการเป็นสองนะครับคือปฏิสนธิการแล้วก็ประวัติการนะครับในขณะที่เกิดขึ้นอันนั้นเรียกว่าปฏิสนธิการหลังจากนั้นไปจนถึงก่อนจุตินะครับก็เป็นประวัติการแล้วก็จุติอันนั้นก็เป็นจุติการอันนี้ก็ส่วนใหญ่เวลากล่าวถึงการจะมี3การของกลุ่มของจิตทั้งหลายเนี่ยครับซึ่งในข้อ621ที่จะต่อจากเมื่อคืนนะครับก็มีการอธิบายในเรื่องของวิญญาณที่เป็นไปซึ่งท่านก็จะแจงรายละเอียดนะครับไม่ได้เพียงพูดถึงเรื่องของตัวเลขที่เกิดขึ้นเท่านั้นท่านยังอธิบายให้ทราบว่าวิญญาณเนี่ยเป็นไปในขนาดไหนบ้างนะครับวิปากวิญญาณตรงนี้นะครับซึ่งในชื่อของวิญญาณผู้ที่ศึกษาทางพระธรรมคำสอนของพระมีภาคนะครับก็จะทราบว่าวิญญาณที่กล่าวถึงนี่นะครับหมายถึงวิญญาณขันธ์หรือหมายถึงจิตนั่นเองนะครับแต่ที่พูดถึงวิญญาณที่เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยตรงนี้เป็นวิญญาณฝ่ายวิบากนะครับวิญญาณประเภทวิบากก็คือผลของสังขารนั่นเองนะครับในหน้า912ข้อ621นะครับ621มีอธิบายความเป็นไปของวิญญาณใน2กลุ่มนะครับมีว่าวิญญาณใดย่อมมีเพราะปัจจัยคือสังขารใดแล้วบัดนี้พึงทราบประวัติในวงเล็บว่าความเป็นไปเรื่องราวแห่งวิญญาณนั้นดังต่อไปนี้ก็วิญญาณทั้งปวงนี่แหละย่อมเป็นไปโดยส่วนสองด้วยอำนาจแห่งประวัติความเป็นไปส่วนต่อแต่ปฏิสนธิไปและส่วนปฏิสนธิคือนี้จะแบ่งเป็นสองกลุ่มนะครับก็คือประวัติกับปฏิสนธิซึ่งในที่นี้จุตินะท่านไม่พูดถึงนะครับก็เป็นกลุ่มเดียวกับปฏิสนธินั่นแหละครับจิตประเภทเดียวกันใน2 ส่วนนั้นวิญญาณ13ดวงนี้คือปัญจวิญญาณ2ในวงเล็บว่าเป็น10ปัญจวิญญาณ2กลุ่มคือฝ่ายกุศลนิบากกับอกุศลนิบากนะครับรวมเป็น10มโนธาตุ2อเหตุกะมโนวิญญาณธาตุที่เป็นสมนัส1ย่อมเป็นไปในส่วนประวัติในปัญจโวการภพเท่านั้นวิญญาณที่เหลือ19เป็นไปทั้งในประวัติทั้งในส่วนของปฏิสนธิตามสมควรใน3ภพคือปัญจโวการภพจตุโวการภพและเอกโวการภพอันนี้หัวข้อก่อนนะครับที่ท่านพูดโดยตัวเลขรวมนะครับว่าวิญญาณที่กล่าวถึงที่ผ่านไปแล้วในข้อ620เป็นต้นนะครับก็จะมีอย่างนี้นะครับคือมีทั้งการเกิดขึ้นครั้งแรกของแต่ละภพนั้นนะครับเรียกว่าปฏิสนธิปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังมีวิญญาณเกิดขึ้นซึ่งท่านก็จะอธิบายต่อไปนะครับมีปุจฉาว่าเป็นอย่างไรมีศาสนาว่าในอรรถกถามัชฌิมนิกายได้กล่าวไว้ว่าอันดับแรกวิญญาณ5มีจักขุวิญญาณเป็นต้นฝ่ายกุศลวิบากปรารภอารมณ์มีรูปเป็นต้นที่มาปรากฏทางทวาร
มีจักขุทวารเป็นต้นของบุคคลผู้เกิดมาแล้วด้วยกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากก็ตามที่มีอินทรีย์ถึงความแก่กล้าแล้วตามลำดับเป็นอิทธารมก็ตามอิทธามัชตารมก็ตามอาศัยภาษาธะมีจักขุภาษาธะเป็นอาทิก็ยังกิจคือการเห็นการได้ยินการดมการริมการสัมผัสให้สำเร็จเป็นไปวิญญาณ5ฝ่ายอกุศลก็เป็นอย่างนั้นเป็นแต่อารมณ์ของอกุศลวิบากวิญญาณเหล่านั้นเป็นอนิถารมหรืออิทธามัชตารมสิ้นเชิงเท่านี้เองเป็นความแปลกกันนี่ก็คือท่านจะพยายามอธิบายว่าเป็นวิญญาณ10ที่เป็นไปทั้งฝ่ายกุศลวิบากกับอกุศลวิบากนั่นเองนะครับคือเป็นจิตเห็นเหมือนกันแต่ว่าต่างกันโดยตัวอารมณ์ที่มากระทบหรือจิตรับรู้นะครับถ้าเป็นฝ่ายที่เป็นฝ่ายจิตที่เป็นกุศลวิบากเกิดขึ้นอารมณ์นั้นก็จะเป็นอารมณ์ที่ดีนะครับถ้าอารมณ์ไม่ดีมากระทบถ้าเรียกว่าอนิถารมณ์ก็จะเป็นจิตฝ่ายอกุศลวิบากเกิดขึ้นนะครับคือเห็นเหมือนกันแต่แปลกกันตรงตัวอารมณ์นะครับข้อความต่อมาว่าจริงอยู่วิญญาณทั้ง10นั่นก็มีทวารอารมณ์วัตถุและฐานะคงตัวและมีกิจตายตัวอยู่เท่านั้นเองอันนี้ฉันก็พูดถึงในกิจทั้ง10ประเภทนี้นะครับเหมือนกันคือถ้าเป็นทวารตานี่ก็เกิดอาศัยทวารตาเหมือนกันนะครับคือจะเป็นฝ่ายกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากอารมณ์ก็เหมือนกันวัตถุที่เป็นที่เกิดก็คือจักขุปสาทะนะครับก็เหมือนกันมีกิจคือกิจเห็นนี่คือทวารตาก็ต่างกันทีนี้ต่อมาจิตที่เกิดขึ้นต่อจากจักขุวิญญาณนะครับก็คือมโนธาตุที่เป็นกุศลวิบากในลำดับแห่งวิญญาณทั้งหลายมีจักขุวิญญาณเป็นต้นที่เป็นกุศลวิบากปรารภอารมณ์ของวิญญาณเหล่านั้นนั่นแหละอาศัยทวยวัตถุอย่างสัมปติชนกิจให้สำเร็จเป็นไปมโนธาตุฝ่ายกุศลวิบากในลำดับแห่งกุศลวิบากวิญญาณทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นการพูดถึงลำดับของจิตตอนแรกนะฮะก็พูดถึงฝ่ายกุศลนะครับส่วนฝ่ายอกุศลก็เหมือนกันเวลาวิธีจิตเกิดขึ้นนะครับต่างตรงที่ตัววิบากนั้นว่าจะเป็นผลของกุศลหรือผลของอกุศลตามอารมณ์ที่มากระทบนั่นเองนะครับถ้าท่านใดที่ได้ศึกษาเรื่องของวิธีจิตหรือความเป็นไปของจิตตามลำดับนะครับก็จะเข้าใจในภาษาที่ท่านพูดถึงตรงนี้นะครับต่อมานะครับส่วนเอตุกามโนวิญญาณธาตุที่เป็นโสมนัสสรคตในลำดับแห่งกุศลวิบากมโนธาตุก็ปรารภอารมณ์แห่งกุศลวิบากมโนธาตุนั่นแหละอาศัยอัตยวัตถุยังสันตินากิจให้สำเร็จตัดวิถีพวังในที่สุดแห่งชวนะที่สมยุตด้วยโลภะโดยมากแห่งสัตว์จำพวกกามาวจรในเมื่ออารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่มีกำลังในทวารทั้ง6เป็นไปทวารเดียวบ้าง2ทวารบ้างด้วยอำนาจแห่งตถาลัมมนะในอารมณ์ที่ชวนะยึดไว้ดังนี้แต่ในคาถาพระภิธรรมวาระจิตในตถาลัมมนะมาเป็น2วาระเดียวไม่มีมาคือ2
สองดวงนะครับดวงเดียวไม่มีก็เลยจิตตรงนี้มีสองชื่อคือทัทธารมณะและปิติภวังค์วงเล็บว่าภวังค์แอบหลังและเป็นจิตมีทวารและอารมณ์ไม่แน่แต่มีวัตถุคงตัวมีฐานะและกิจก็ไม่ตายตัวแลนะครับคืออันนี้ถ้าพูดถึงวิถีจิตที่เป็นลักษณะของภวัตติวิญญาณนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งในขณะนี้ก็กำลังทำกิจอยู่นะครับอย่างทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่เป็นไปเนี่ยนะครับก็จะมีจิตเหล่านี้ที่เป็นวิบากฝ่ายกุศลบ้างอกุศลบ้างเกิดขึ้นสลับกันตามสมควรกับอารมณ์นั้นๆนะครับเพราะนั้นก็คือชีวิตของเราก็จะเป็นไปอย่างนี้นะครับอันนี้คือลักษณะของปฏิจจสมุปบาทฝ่ายวิญญาณนะครับองค์ของวิญญาณที่เป็นการเป็นไปที่เกิดขึ้นจากสังขารคือปุญญาภิสังขารบ้างอปุญญาภิสังขารบ้างครับครับตรงนี้เชิญคุณหมอได้แบ่งปันเพิ่มเติมในเรื่องของจิตที่เป็นปวัตตินะครับซึ่งกำลังเป็นไปอยู่ซึ่งในภาษาที่ท่านใช้ตรงนี้อาจหลายท่านอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะงงแต่ถ้าอาศัยการมีการพูดถึงทบทวนไปมาก็จะเข้าใจขึ้นครับเชิญครับค่ะสาธุค่ะขอเริ่มที่หน้าสุดท้ายที่อาจารย์มาเชิญอ่านก่อนเลยนะคะมาตรงคำว่าตถารัมภณะนะคะตถารัมมณะก็วันนี้เพิ่งทราบว่ามีอีกชื่อหนึ่งว่าชื่อปิติภวังค์แปลว่ามีภวังค์ต่อท้ายตัวเขานะคะหรือว่าท่านใช้คำว่ามีภวังค์แอบหลังก็คือพอตถารัมมณะสองดวงดับไปนะคะดวงที่หนึ่งเกิดดวงที่สองตามมาพอดวงที่สองดับก็จะเป็นภวังค์เลยมีชื่อว่าปิติภวังค์ก็เพราะดีนะคะทีนี้มาตรงที่คำว่ามีทวารและอารมณ์ไม่แน่ทำไมถึงท่านพูดอย่างนี้นะคะก็คือมีข้อแม้อย่างนี้ค่ะว่าตัวตถารัมมณะเนี่ยค่ะอารมณ์เนี่ยจะต้องเป็นกามะอารมณ์คือจะต้องเป็นพวกวัตถุกามคือเขาเรียกว่าอะไรคะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่กามคุณ5แล้วก็เป็นระดับของกามาวจรเป็นอารมณ์แบบระดับกามาวจรนะคะถ้าเกิดอารมณ์เป็นรูปาวจรเช่นรูปฌานอรูปฌานเนี่ยตถารัมมณะจะไม่เกิดนะคะอันนี้ก็คือท่านเลยเรียกว่าอารมณ์ไม่แน่คือหมายความว่าบางอารมณ์ทำให้เกิดตถารัมมณะบางอารมณ์ไม่ทำให้เกิดนะคะทวารตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจก็ขึ้นจริงๆขึ้นอยู่กับอารมณ์นะคะแล้วก็ทวารเนี่ยก็เกิดได้ทั้ง6ทวารถ้าเกิดอารมณ์มีความพร้อมนะคะแต่ถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยเป็นพรหมเป็นพรหมบุคคลเนี่ยก็จะไม่มีตถาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เลยเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตถารัมมณะก็ค่อยๆสะสมการฟังไปก่อนนะคะแต่มีวัตถุคงตัวก็คือหัตถยวัตถุเป็นที่เกิดของตถารัมมณะทั้งมนุษย์แล้วก็ทั้งเทวดานะคะแต่ว่าพรหมอย่างรูปพรหมเนี่ยท่านไม่มีตถารัมมณะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าในภพภูมิของพรหมอ่ะท่านไม่ได้สนใจกามคุณ5อะไรทั้งหลายแล้วกามาวจรทำอะไรท่านไม่ได้สนใจแล้วนะคะก็เลยตถาเลยไม่เกิดมีฐานและกิจตายตัวอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจค่ะอ่ะเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงนะคะจะแบ่งปันเรื่องว่าเวลาเราฟังเรื่องสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยค่ะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านก็สรุปเรื่องของวิปากับวิญญาณมาให้เราฟังทั้งหมดเลยนะคะถ้าทุกท่านจำวิปากับวิญญาณได้แล้วก็เข้าใจเป็นอันว่าเรื่องของวิบากจิตเนี่ย
จบข่าวเลยนะคะคือมีแค่นี้เองวิบากจิตในกรณีที่ว่าเป็นเนื้อหาที่อยู่ในพระพิธรรมัทสังคหะก็ตามหรือว่าในพระพิธรรมปิฎกก็ตามเนี่ยถ้าพูดถึงวิบากจิตเนี่ยสรุปรวมอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะคะวิบากจิตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกุศลวิบากกับอกุศลวิบากแบ่งเป็น2กลุ่มก่อนนะคะอันนี้พูดถึงจิตที่เป็นผลของกุศลหรืออกุศลนะคะก็จะเรียกว่าเป็นจิตชาติวิบากมาเพ่งที่อกุศลวิบากก่อนนะคะอกุศลวิบากเนี่ยจะมี7ดวงน้อยมากเลยนะคะเขาเลยไม่ได้ชื่อว่าเป็นมหาอกุศลเพราะเขาให้ผลแค่เป็นเนี่ยวิบากจิตแค่7ดวงกับเจตสิกนิดๆหน่อยๆไม่มากนะคะเจตสิกนี่ไม่มากเลยตัวอกุศลวิบาก7เนี่ยก็จะมีตาหูจมูกลิ้นกายเอาไป5แล้วนะคะสัมปติชนะ1สันติรณะอีก1ที่เป็นอกุศลวิบากสังเกตให้ดีนะคะทั้งหมดนี้เป็นอเหตุกะวิบากคือไม่มีเหตุประกอบเราจำเป็นที่จะต้องรับข้อมูลเกี่ยวกับอเหตุกะจิตมีทั้งหมด18ดวงนะคะตอนนี้เรารู้จักแล้ว7ดวงก็คือเป็นอกุศลวิบากไป7แล้วนะคะอเหตุกะจิตมี18ลบ7ตอนนี้เราเหลือ11ดวงนะคะที่บอกว่าที่เน้นว่าอกุศลวิบาก7ดวงเนี้ยเป็นอเหตุกะเพราะอะไรคะเพราะกำลังจะบอกว่ากุศลวิบากมีเหตุประกอบด้วยค่ะมีสาเหตุกะด้วยอเหตุกะก็มีนะคะขอโทษนะคะแป๊บหนึ่งตอนนี้อกุศลวิบากให้ผลค่ะเครื่องบินมาบ่อยมากเลยวันนี้ไปรับเช็คที่สนามบินมาค่ะได้รับการชดเชยค่าเสียงนะคะเพราะว่าเขากำลังเตรียมสร้างเลนที่3แล้วที่สุวรรณภูมิค่ะก็ในขณะที่อกุศลวิบากก็กำลังจะเตรียมเกิดแบบถี่ๆมากขึ้นนะคะก็มีกุศลวิบากมาสลับทำให้ได้รับเงินค่ะทีนี้เรื่องของกุศลวิบากนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเพราะเมื่อกี้อกุศลวิบากมีอเหตุกะแล้วฝ่ายกุศลวิบากก็มีอเหตุกะวิบากเหมือนกันค่ะเป็นอเหตุกะวิบากนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือสะเหตุกะก็คือมีอโลภะเหตุอโทสะเหตุอโมหะเหตุเกิดร่วมด้วยอเหตุกะกุศลวิบากเนี่ยก็คล้ายๆกับอกุศลวิบากแต่เพิ่มมาแค่1เพิ่มมาอีก1คือตัวโสมนัสสันติรณะกุศลวิบากนะคะเพิ่มมาอีก1ก็เป็น7บวก1ก็เป็น8จำง่ายใช่ไหมคะอะเหตุกะกุศลวิบากจิตมี8ต่อไปอันนี้เดี๋ยวมาดูที่อะเหตุกะจิตนิดนึงอะเหตุกะจิตมีทั้งหมด18ดวงนะคะ18ดวงเป็นอกุศลวิบากไปแล้ว7เมื่อกี้ลบกันเหลือ11นะคะอเหตุกะกุศลวิบากอันนี้เป็นอเหตุกะจิตนะนำมาพูดถึงอเหตุกะจิตนิดนึง18ดวงก็เป็นการเรียนควบคู่กันไปกับจิตชาติวิบากนะคะ11ลบ8เหลือ3ค่ะเท่ากับ3อันนี้มาที่โฟกัสที่อเหตุกะจิตมี18ก่อนนะคะ13เนี้ยค่ะจะเป็นจิตชาติกิริยาเอาไป2ดวงนะคะจิตชาติกิริยาคือปัญจทวาราวัชนะจิตและมโนทวาราวัชนะจิตที่สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในปัญจโวการภูมิจะต้องมีนะคะแล้วก็ปัญจใช่ในภูมิที่มีขันห้าเนี่ยเพราะว่ามีตามีหูเนี่ยเขาจะขึ้นสู่วิถีทางตาทางหูเนี่ยต้องใช้ปัญจทวาราวัชนะจิตนะคะก็เป็นจิตชาติที่ไม่มีเหตุประกอบเรียกว่าเป็นอเหตุกะจิตแล้วทาง
ทางมโนทวารมโนทวาราวชนะจิตเนี่ยอันนี้ในอรูปภพหรือเรียกว่าเป็นจตุโวการภพคือเป็นภูมิที่มีขันธ์4ขันธ์เขาก็ต้องมีเหมือนกันนะคะก็ทั้งภูมิที่มีขันธ์5กับภูมิที่มีขันธ์4เนี่ยจะต้องมีมโนทวาราวชนะจิตก็รวมเป็น2แล้วนะคะบวกกับหัตสิตุปาทจิตของพระอรหันต์ที่เป็นจิตที่แย้มยิ้มเวลาท่านโสมนัสนะคะก็เป็นจิตที่ไม่มีเหตุประกอบเช่นกันรวมแล้วก็ครบแล้วนะคะอเหตุกะจิต18จบพระอภิธรรมมัทสังคหะเรื่องอเหตุกะจิต18นะคะสรุปรวมใจความว่ามีอกุศลวิบากเป็นอเหตุกะอกุศลวิบาก7อเหตุกะกุศลวิบาก8ปัญจทวาราวชนะจิต1มโนทวาราวชนะจิต1หัสสิตุปาทจิต1รวมเป็น18อันนี้จบข่าวแล้วนะคะเรียนจบแล้วอเหตุกะจิต18ต่อไปกลับมาที่กุศลวิบากกับอกุศลวิบากนะคะอกุศลวิบากก็มี7เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไป5สัมปติฉันนะ1สันติรณะ1เป็น7ฝ่ายอเหตุกะกุศลวิบากก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ5บวกสัมปติฉันนะ1สันติรณะที่เป็นอุเบกขา1แล้วก็เพิ่มโสมนัสสันติรณะมาอีก1ก็เป็น8ต่อไปนะคะเป็นกุศลวิบากที่มีเหตุประกอบตรงนี้จะมาที่ปฏิสนธิจิตแล้วนะคะก็คือมหาวิบาก8มหากิริยาจิต8นะคะเป็นจิตของพระอรหันต์โอ้ยเดี๋ยวก่อนขอโทษเดี๋ยวลบเอายังลบก่อนนะคะมหากิริยานี่เป็นจิตชาติกิริยาไม่ใช่นะคะอันนี้เรากำลังพูดถึงจิตชาติวิบากก็เป็นของมนุษย์กับเทวดาตอนปฏิสนธิจิตด้วยมหาวิบาก8นะคะแล้วก็เป็นของรูปาวจรก็คือเป็นรูปภพ5นะคะอะรูปภพ4อันนี้มีเหตุประกอบหมดเลยนะคะ8บวก9 9 2 10ก็เป็น17 17บวกกับ8อเหตุกะกุศลวิบากก็เป็น25ค่ะอันนี้ก็เป็นฝ่ายกุศลวิบากนะคะแล้วก็ในส่วนที่เป็นสาเหตุกะเนี่ยเขาจะทำหน้าที่หลักๆคือปฏิสนธิจิตแต่ก็จะมีไปทำหน้าที่ตถารมณะด้วยอันนั้นเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเช่นตัวมหาวิบาก8เนี่ยเขาสามารถไปทำหน้าที่ตรงตถารมณะได้ด้วยก็ฟังไว้ก่อนนะคะสรุปก็คือสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือการแบ่งส่วนของปฏิสนธิตอนปฏิสนธิแล้วก็ตอนประวัติการซึ่งตัววิบากจิตก็มาเป็นตัวแบ่งด้วยค่ะอย่างในประวัติการเนี่ยท่านก็บอกแล้วนะคะในประวัติการเนี่ยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายจะเกิดตาหูจมูกลิ้นกายเกิดในประวัติการนะคะคือตอนที่อินทรีย์แก่คือเรียกว่าอะไรคะมีความเจริญเติบโตของวัตถุคือตัวประสาทะดีแล้วนะคะก็จะรับรู้สีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้เอ๊ะเดี๋ยวหนูถามอาจารย์ไปเชิญนิดนึงพูดเลยพูดมาเริ่มงงเองตอนเกิดเนี่ยมีกายะทัสสกะกลาบด้วยตอนนั้นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากที่รับรู้ทางกายะทวารเนี่ยเกิดขึ้นได้ไหมคะไม่น่าได้เนาะเพราะว่ามันเป็นปฏิสนธิจิตนี่ทำกิจอะแล้วก็กายะทัสสกะก็มาพร้อมเพราะฉะนั้นวิถีจิตทางกายยังไม่เกิดนะคะอาจารย์ยังครับคือขณะแรกนั้นยังไม่มีขณะแรกเป็นปฏิสนธิจิตปั๊บพอขณะที่สองก็เป็นปฐมภวังค์อีกก็ยังเป็นจิตชาติยังเป็นจิตชาติวิบากอยู่นะคะคือปฏิสนธิ7ปฏิสนธิจิตถัดจากนั้นก็เป็นภวังคจิตแล้วภวังค์ก็จะเกิดหลายครั้งเลยแล้วเสร็จแล้วก็
วิถีจิตแรกที่เกิดขึ้นในทุกภพภูมิคือเกิดทางมโนทวารโอเคถ้าอย่างนั้นกายะเขาเรียกว่าอะไรคะกายทวารก็กายทวารวิถียังไม่เกิดนะคะก็สรุปก็คือเป็นจิตที่เกิดในประวัติการทั้งหมดเลยก็คือตาหูจมูกลิ้นกายนะคะสัมปติชนะสันติรณะตถาลมณะพวกนี้เป็นวิบากจิตที่เกิดในประวัติการส่วนสาเหตุกะที่บอกว่า8บวก5บวก4เนี่ยค่ะคือเป็นมหาวิบาก8รูปาวจรวิบาก5อรูปาวจรวิบาก4จะเกิดตอนปฏิสนธิเหตุการณ์ตอนกำลังเกิดขึ้นนะคะทีนี้อยากให้เพ่งตรงนี้นิดนึงนะคะว่ามนุษย์กับเทวดาเนี่ยเขาจะมีวิบากจิตเยอะไปหมดเลยนะคะมนุษย์กับเทวดาเนี่ยมีสะเหตุกะกุศลวิบากคือมหาวิบาก8แล้วนะคะมนุษย์กับเทวดานะคะสามารถที่จะรับตาทางตาหูจมูกลิ้นกายอีก5ทวารทั้ง5ทวารเนี่ยก็เป็นจิตชาติวิบากก็คือจิตเห็นจิตได้ยินพวกนี้นะคะแล้วก็มีกุศลวิบากอกุศลวิบากก็มาอีก10แล้วนะคะขอนับรวมเป็นทวิปัญจวิญญาณ10 10บวก8ก็เป็น18แล้วนะยังมีสัมปติชนะสันติรณะตถาลมณะอีกทั้งกุศลวิบากทั้งอกุศลวิบากคือเยอะไปหมดเลยแล้วก็ทั้ง5ทวารด้วยทีนี้ไปดูที่รูปประพรมค่ะรูปประพรมปฏิสนธิด้วยรูปาวจรวิบากจิต5ดวงก็คือปฐมฌานระดับปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานปัญจมฌานว่าโดยปัญจกะในเนี่ยนะคะรูปภพมีเฉพาะตากับหูเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเฉพาะวิถีจิตทางตากับทางหูดังนั้นพวกวิบากที่เกิดทางจมูกลิ้นกายใจจิตชาติวิบากนั้นก็ตัดทิ้งไป3ทวารเลยก็จะเกิดน้อยลงแล้วใช่ไหมคะจิตชาติวิบากเกิดน้อยลงพอไปดูอรูปประพรมอรูปประพรมไม่มีรูปเลยตากับหูจมูกลิ้นกายใจอะไรไม่มีทั้งสิ้นนะคะก็จะมีแต่ทางมโนทวารอย่างเดียวแล้วความที่ไปเกิดในอรูปประพรมเนี่ยก็จะไม่มีตถารมณะก็ตัดวิบากจิตที่เป็นตถารมณะจิตออกไปด้วยเวลากระบวนการทำงานของจิตและเจตสิกของอรูปภพเนี่ยนะคะท่านก็จะมีเพียงหัตถวัตถุท่านก็ไม่มีนะคะท่านก็จะมีเพียงมโนทวาราวัชนะจิตแล้วก็ชวนะ7ขณะเสร็จแล้วก็จิตก็ลงสู่ภวังค์เวลาขึ้นสู่วิถีท่านจะนึกอะไรก็เป็นมโนทวาราวัชนะจิตแล้วก็ชวนะถ้าท่านจะเข้าฌานก็เข้าที่ชวนะนะคะก็จะเป็นความสะดวกสบายของชีวิตอย่างมากเลยบ้านก็ไม่ต้องมีหรือว่าต้นไม้ทิพย์หรืออะไรที่จะต้องให้ดูสวยๆก็ไม่ต้องเห็นนะคะมีแต่นามธรรมอย่างเดียวก็คือจิตและเจตสิกก็เป็นภพภูมิที่สะดวกสบายที่สุดไม่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะคะและอายุยืนมากด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะแบ่งปันนะคะว่าในคัมภีร์วิสุทธิมรรคท่านก็สอนพระอภิธรรมมัทสังคหะให้กับเราเรียบร้อยเลยนะคะแล้วพระอาจารย์สมบัติท่านก็จะบรรยายทบทวนให้เราฟังด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะไม่ได้เรียนพระอภิธรรมแต่จริงๆแล้วยิ่งกว่าเรียนพระอภิธรรมเพราะว่าสงเคราะห์ลงอริยสัจ4ได้ด้วยไม่ใช่เรียนแบบจำไว้เฉยๆแล้วก็เอามาใช้งานไม่ได้นะคะค่ะตอนนี้หนูแบ่งปันเท่านี้นะคะเรียนเชิญอาจารย์ประเชิญค่ะมีท่านใดจะสอบถามหรือจะแบ่งปันเชิญนะครับคือช่วงนี้ก็เป็นการพูดถึงวิญญาณที่เป็นฝ่ายวิบากนะครับที่เป็นผลของสังขารซึ่งเมื่อสักครู่ที่สนทนากันไปนะครับที่อ่านกันไปในข้อ621เนี่ยก็คือเป็นการกล่าวถึงวิญญาณ13ดวงนะครับ
ที่เป็นปวัตติวิญญาณคือวิญญาณที่เป็นไปในประวัติการคือหลังจากปฏิสนธินะครับทีนี้ข้อความต่อไปนี้จะเป็นการกล่าวถึงปฏิสนธิวิญญาณนะครับหรือปฏิสนธิจิตซึ่งก็คือจิตฝ่ายวิบากในจะทำกิจนะครับในย่อหน้านะครับที่ว่าในวิญญาณ19ที่เหลือวิญญาณอะไรที่เป็นไปโดยปฏิสนธิกิจอันควรแก่ตนหาไม่ได้ก็หาไม่ได้แต่ในส่วนภวติในระดับแรกไอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุอันเป็นกุศลนิบาตและอกุศลนิบาตทั้งสองยังกิจ4กิจให้สำเร็จคือยังสันติรณะอย่างสันติรณะกิจในลำดับแห่งกุศลอกุศลนิบาตมโนธาตุในปัญจทวารให้สำเร็จอย่างตถารมณะกิจในทวาร6โดยในกล่าวในตอนต้นกล่าวในตอนเบื้องหน้าแต่ปฏิสนธิที่ตนให้แล้วให้สำเร็จและยังจุติกิจบั้นปลายให้สำเร็จเป็นวิญญาณธาตุที่มีวัตถุคงตัวแต่มีทวารอารมณ์และฐานะไม่คงตัวเป็นไปอันนี้ก็พูดถึงวิญญาณ19หรือวิบากจิต19นะครับคือความที่จิตประเภทนี้นะครับทำกิจปฏิสนธิได้และยังทำกิจนอกจากปฏิสนธิได้ด้วยที่เป็นประวัติการนะครับก็คือท่านกล่าวถึงตัวภวังค์หรือสันติรณะนะครับที่ท่านพูดถึงแล้วก็มีตถารมณะด้วยอันนี้ก็ฝ่ายถ้าเป็นกามวจรเนี่ยนะครับกามภูมิเนี่ยก็จะมีตถารมณะด้วยส่วนสันติรณะนั่นก็คือเป็นพวกอเหตุกสัตว์หรือก็จะเป็นอเหตุกะถ้าทำปฏิสนธินะครับก็คือเหตุกะสัตว์แต่ถ้าเป็นสันติรณะที่ทำกิจหลังจากที่มีการเห็นนะครับคือต่อจากสัมปติชนะอันนั้นก็เป็นวิบากที่เกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นที่พูดถึงตัวจิตทั้ง19ประเภทนี่นะครับที่ทำกิจปฏิสนธิกิจได้เนี่ยนะครับก็ยังทำภวังค์แล้วก็จุติได้ด้วยในข้อความตรงนี้ท่านมุ่งหมายถึงอย่างนั้นนะครับก็คือเป็นการกล่าวถึงตัวจิตคือหน้าที่ของจิตที่แม้ว่าเป็นประเภทเดียวกันนะครับก็สามารถทำได้หลายหน้าที่นั่นเองนะครับก็คือปฏิสนธิแล้วก็ภวังค์แล้วก็มีถ้าเป็นสันติรณะจิตเนี่ยนะครับก็ทำทั้งสันติรณะทั้งตถารมณะได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อของจิตที่ถ้าท่านใดได้ศึกษาในเรื่องของหน้าที่ของจิตหรือกิจของจิตมาก็จะไม่งงในเรื่องของพยัญชนะหรือกิจของจิตเหล่านี้นะครับก็ในพูดถึงจิตช่วงนี้ยังพูดถึงจิต19ดวงที่เป็นฝ่ายวิบากนะครับซึ่งทำกิจปฏิสนธิที่ท่านกำลังกล่าวถึงตัวปฏิสนธิการอยู่นะครับแต่ความที่จิตเหล่านี้มีหน้าที่หลายหน้าที่ท่านก็เลยมีการมาพูดถึงตรงนี้ด้วยก็อาจจะทำให้งงได้นะครับต่อมานะครับตัววัตถุทวารอารมณ์และฐานะและกิจอันนี้ถ้าฐานะครับเชิญครับเดี๋ยวหนูขอย่อหน้าเมื่อกี้ก่อนขยายความก่อนได้ไหมคะครับเชิญครับอาจารย์เชิญไปหน้าย่อหน้าถัดไปแล้วใช่ไหมคะยังครับคืออันนี้ยังไม่จบอ๋อ
้าวทำไมหนูดูแล้วก็จบแล้วก็คือมาตรงที่คำว่ากิจไม่คงตัวเป็นไปแล้วใช่ไหมคะครับคือขึ้นต้นว่าในวิญญาณ19แล้วมาจบที่คำว่ากิจไม่คงตัวเป็นไปถูกไหมคะต่อไปก็คืออ๋อจิตคือท่านพูดถึงตัวทวารอารมณ์ฐานะและกิจไม่คงตัวเป็นไปอยู่ตรงกลางตรงกลางก็ยังก็มีครับอ๋อเอ๊ะแต่หนูว่ามันเหมือนตัดตอนแล้วนะคะแล้วย่อหน้าใหม่ขึ้นว่าสะเหตุกะจิตฝ่ายกามวจร8ใช่ไหมคะใช่ๆหนูขอขยายความย่อหน้าเมื่อกี้ก่อนค่ะอาจารย์เชิญค่ะโอเคนะครับเชิญครับค่ะคือมันมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับพระพิธรรมมัทสังคหะที่อยากจะแบ่งปันนิดหนึ่งนะคะบรรทัดแรกเลยนะคะบรรทัดแรกเลยปฏิสนธิจิตวิญญาณ19เนี่ยนะคะตัวเลข19เนี่ยท่านกำลังสอนเราเรื่องของจิตที่เป็นนำปฏิสนธิใน31ภพภูมินะคะหรือว่าเรียกว่าปฏิสนธิจิตหรือจิตที่ทำกิจปฏิสนธิเนี่ยมี19ตรงนี้อยากให้ทุกท่านจับจดแล้วก็จำไปเลยนะคะจริงๆคำว่าปฏิสนธิเนี่ยจะมีทั้งหมด20คือ19บวก1 1นั้นเป็นรูปปฏิสนธินะคะพูดถึงพรหมลูกฟักหรืออสัญญสัตตาพรหมภูมิที่ไปเกิดโดยมีแต่รูปขันธ์ก็จะมีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นเอกโวการภพนะคะส่วนที่เหลือการปฏิสนธิเนี่ยเกิดเพราะปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นผลของกรรมกรรมใดกรรมหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกของกรรมเนี่ยเป็นโลกที่ใหญ่มากที่เราจะต้องเข้าใจแล้วมองภาพให้ออกเราจะได้กลัวการทำบาปแล้วต้องขยันทำบุญเพื่อจะได้ไม่ไปปฏิสนธิในนรกหรือเดรัจฉานเพราะมันไม่สนุกเลยนะคะอบรมไตรสิกขาก็ไม่ได้ที่นำไปปฏิสนธิ19มีอะไรบ้างอ้าวสิ่งที่จะจำได้ง่ายนะคะคือในมนุษย์เทวดารูปภพและอรูปภพที่ไปปฏิสนธิด้วยกรรมที่ทำเอาไว้ด้วยจิตและเจตสิกที่เหมือนกันก็คือมาเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดาด้วยมหาวิบาก8ดวงนะคะมหาวิบาก8ดวงก็คือมหากุศลจิต8ดวงนั่นเองที่ทำเอาไว้จะขออนุญาตยกตัวอย่างดวงที่1ให้ฟังเพื่อความนึกภาพออกนะคะดวงที่1คือโสมนัสสะสหคตังญาณะสัมปยุตตังอสังขาริกังก็คือเป็นจิตดวงที่1มีปัญญาประกอบมีกำลังเกิดเองไม่ต้องมีใครมาชักชวนแล้วเวทนาเป็นโสมนัสหมายถึงเวลาเราทำทานรักษาศีลฟังธรรมเรามีความสุขชอบมากเลยมีความสุขแล้วก็มีความเข้าใจด้วยสุตตมยญาณเกิดขึ้นอันนี้ค่ะคือมหากุศลญาณสังปยุตแล้วเป็นโสมนัสเวทนาเป็นมหากุศลจิตดวงที่1สมมติฟังพระอาจารย์สมบัติโอ้ยวันนี้เข้าใจมากเลยสติปัญญาเกิดจิตผ่องใสศรัทธาทำให้ใจผ่องใสนะคะจิตเป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรเป็นมหากุศลจิตสติปัญญาเกิดนี่จะรู้ตัวนะคะแต่ถ้าคนไม่รู้นี่คือไม่ใช่สติปัญญาพอมหากุศลจิตดวงที่1ทำงานปั๊บเนี่ยค่ะมีหลักอยู่อย่างนี้นะคะว่ากุศลจิตทุกขณะนำปฏิสนธิได้ตามสภาพที่เขาเป็นบางคนฟังธรรมแล้วรู้สึกเฉยๆเข้าใจนะเข้าใจแต่ว่าเป็นอุเบกขาเวลาเกิดก็จะเกิดมาด้วยปฏิสนธิจิตที่มีอุเบกขาอยู่ในปฏิสนธิพวังก็เป็นอุเบกขานะคะเพราะฉะนั้นลักษณะของคนคนนี้เขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะเป็นคนแบบค่อนข้างเฉยอ่ะแต่เป็นคนฉลาดรู้ทุกเรื่องแต่คนที่หนึ่งที่มาปฏิสนธิด้วยอ
โสมนัสเขาจะเป็นคนร่าเริงยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มง่ายอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือ8นะคะเป็นปฏิสนธิจิต8ดวงต่อไปของรูปาวจร5ของอรูปาวจร4อรูปาวจรก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนั่นนะคะก็มาเป็นวิบาก8บวก5บวก4ก็เป็น17เห็นไหมคะปฏิสนธิวิญญาณไปแล้ว17ค่ะ17เหลืออีก2คืออะไรนะนะคะมาที่มนุษย์และเทวดาที่เกิดมาบ้าใบ้บอดหนวกแต่กำเนิดนะคะจะเกิดมาด้วยอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากพอเป็นผลของกุศลเนี่ยนะคะแต่ไม่มีเหตุประกอบนะคะเป็นผลของกุศลก็เลยเกิดในสุคติภูมิคือเป็นมนุษย์กับเทวดาชั้นล่างๆแต่พิกงพิการแต่กำเนิดบ้าใบ้บอดหนวกนะคะเพราะถูกอกุศลกรรมมาเบียดเบียนนั่นเองนี่คือพระพุทธศาสนาสอนเรื่องเหตุผลให้เราเห็นว่าถ้าทำกรรมไม่ดีกรรมไม่ดีนำเกิดอ่ะมันก็เป็นแบบนี้นะคะอีกอันนึงนะคะดวงที่19 19นี่คืออบายภูมิทั้ง4เลยค่ะนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานต่างๆทุกประเภทเกิดด้วยอกุศลวิบากอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากนี่จบแล้วนะคะปฏิสนธิมีทั้งหมด20แบ่งเป็นวิญญาณ19บวกรูปปฏิสนธิ1จำไปเลยค่ะนี่คือข้อความอยู่ในพระพิธรรมมัทสังคหะพูดถึงปฏิสนธิจิตและรูปปฏิสนธิคิดว่าทุกท่านน่าจะพอตามทันนะคะก็คือจำง่ายๆนะคะจำง่ายๆว่ามหาวิบาก8มหาวิบากก็คือผลของมหากุศลนะคะ8รูปาวจรวิบาก5อรูปาวจรวิบาก4บวกอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบาก1พวกนี้ทำให้เกิดในสุคติภูมินะคะโอ้จิตเยอะเลยมากเลยแต่ในอบายภูมิทั้ง4เนี่ยไปด้วยจิตแค่ดวงเดียวคืออุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากค่ะเสร็จแล้วข้อความถัดไปนะคะท่านบอกว่าในวิญญาณ19ที่เหลือเล่าวิญญาณอะไรๆไม่เป็นไปโดยปฏิสนธิกิจอันควรแก่ตนก็หาไม่ได้แต่ในส่วนประวัติคือตรงนี้นะอักษรตรงเนี้ยหนูอ่านแล้วหนูก็ค่อนข้างงงนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์วาเชิญอธิบายอ่ะก็ทำให้เข้าใจขึ้นว่าท่านกำลังจะบอกเราว่าจิตที่ทำปฏิสนธิทั้ง19เนี่ยมีบางดวงมาทำกิจอยู่ในประวัติการด้วยคืออะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะแบ่งปันเรื่องของไปที่ตถารมณะก่อนเลยนะคะตถารมณะเนี่ยจะมีจิตทั้งหมด11ค่ะที่ไปทำกิจตถารมณะตถารมณะมีอีกชื่อหนึ่งว่าตถาลัมพนะบางทีก็ท่านก็เรียกว่าตถาลัมพนะนะคะแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งเพราะอะไรเนี่ยตามหลังพวังมีพวังแอบตามมาข้างหลังยังจำไม่ได้เลยนะคะเนี่ยก็คือมีทั้งหมด11นะคะจิตที่ทำตถาลัมพนะจำง่ายๆนะคะมหาวิบาก8เอาไปแล้วค่ะมหาวิบาก8ก็คือโสมนัสสหคตังยานะสัมปยุตตังอสังขาริกังในดวงที่1นะคะเวลาเป็นวิบากก็คือมีจิตแล้วก็มีเจตสิกประกอบอยู่ในจิตนั้นน่ะเหมือนกับตอนที่ทำกุศลเขาเอาไปแล้วค่ะทั้ง8ดวงเป็นมหาวิบาก8ทำกิจตถารมณะได้11ใช่ไหมคะ8บวก3อีก3เนี่ยเป็นสันติรณะค่ะสันติรณะจะมี3นะคะแบ่งเป็นอกุศลวิบาก1แล้วก็กุศลวิบาก2อกุศลวิบากก็มี1เดียวก็เป็นอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากส่วนฝ่ายกุศลก็คือแยกเป็นโสมนัสเวทนากับอุเบกขาเวทนาสันติรณะกุศลวิบากรวมแล้วก็เลยเป็น8บวก1บวก2เป็น11อันนี้จบเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นมหาวิบาก8ก็ทำปฏิสนธิด้วยเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดากุศลวิบากสันติอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากก็ทำปฏิสนธิด้วยในมนุษย์และเทวดาที่เกิดมาบ้าใบบอดหนวกหรือเป็นกระเทยแท้นะคะและยังทำสันติรณะด้วยมหาวิบาก8ก็ทำสันติรณะด้วยปฏิสนธิด้วยอกุศลสันติอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากก็ทำปฏิสนธิในอบายภูมิทั้ง4และทำกิจตทารมณกิจด้วยมีเพียงโสมนัสสันติรณะที่ไม่ได้ทำปฏิสนธิแต่ทำตทารมณกิจนะคะโสมนัสสันติรณะกุศลวิบากไม่ได้ทำกิจปฏิสนธิปฏิสนธิด้วยสันติรณะเนี่ยจะต้องเป็นอุเบกขาเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นสุขติภูมิหรือทุกขติภูมินะคะอันนี้หลักการจำง่ายๆอันนี้ก็ผ่านแล้วนะคะตทารมณกิจเพราะฉะนั้นตรง3บรรทัดตรงนี้ท่านกำลังจะบอกเราค่ะว่าอย่างเช่นคำว่าเนี่ยอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุอันเป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบากทั้ง2ยังกิจ4ให้สำเร็จตัวอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุก็คือหมายถึงสันติรณะจิตนะคะจิตที่ทำสันติรณะกิจเพราะว่ามีหลักอยู่ว่าคำว่ามโนธาตุต้องเกิดหน้าจักขุวิญญาณและเกิดหลังจักขุวิญญาณแบบติดเลยประกบหน้าประกบหลังเลยเรียกว่ามโนธาตุจิตแล้วก็จิตที่ไม่ใช่มโนวิญญาณธาตุเนี่ยก็จะมีทวิปัญจวิญญาณจิตอีก10นะคะก็คือจักขุวิญญาณก็จะเรียกชื่อเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณก็เรียกโสตวิญญาณเพราะฉะนั้นพวกนั้นก็จะมีชื่อเฉพาะตามวัตถุที่เกิดตามทวารที่เกิดแล้วก็มโนธาตุมีแค่2ก็คืออยู่หน้าจิตเห็นกับอยู่หลังจิตเห็นอยู่หน้าก็คือปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นจิตชาติกิริยาอยู่หลังก็คือสัมปติฉันนะนะคะถัดจากนั้นไปหรือจิตที่เหลือทั้งหมดเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุเพราะฉะนั้นคำว่าอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุเนี่ยค่ะก็คือตัวสันติรณะเนี่ยเรียกว่าเป็นมโนวิญญาณธาตุแล้วก็เป็นอเหตุกะก็คือไม่มีเหตุประกอบนะคะส่วนเขาเรียกว่าอะไรคะจิตยิ้มแย้มของพระอรหันต์เนี่ยหัสสิตุปาทจิตเนี่ยเป็นจิตชาติกิริยาก็จะไม่เกี่ยวนะคะอันนั้นจะอยู่ในกลุ่มของอเหตุกะจิต18เราก็ไม่ต้องเอามายุ่งตรงนี้บางทีเราต้องแยกว่าเอาท่านขึ้นมาว่าอเหตุกะใจเราต้องคิดเลยนะคะว่าไม่มีเหตุ6ประกอบในจิตดวงนี้พอเป็นมโนวิญญาณธาตุปั๊บเราต้องตัดมโนธาตุ2ออกไปแล้วตัดทวิปัญจวิญญาณจิต10ออกไปจิตนอกนั้นที่เหลือเรียกชื่อรวมว่ามโนวิญญาณธาตุแต่พอเวลาท่านพูดอย่างนี้ว่าอเหตุกะมโนวิญญาณธาตุเราต้องคิดให้ออกว่าท่านกำลังหมายถึงจิตตัวไหนนะคะเพราะว่าเติมคำว่าอเหตุกะเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นในชวนะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแน่นอนนะคะอันเป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบากทั้ง2ยังกิจ4ให้สำเร็จกิจ4คืออะไรบ้างทำสันติรณะกิจ1ในลำดับแห่งกุศลอกุศลวิบากมโนธาตุในปัญจทวารให้สำเร็จกุศลวิบากมโนธาตุก็คือสัมปติฉันนะอ๋อค่ะอันนี้ท่านก็พูดถึง อกุศลวิบากที่เป็นมโนธาตุก็คือตัวสัมปติฉันนะสัมปติฉันนะก็เกิดต่อจากจิตเห็นนะคะถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีสัมปติฉันนะก็จะเรียกชื่อว่าเป็นอกุศลวิบากมโนธาตุในปัญจทวารอันนี้ท่านพูดถึงการทำกิจอันที่1ทำสันติรณะ2ทำสัมปติฉันนะแล้วก็ทำตทารมณะ
ทำปฏิสนธิด้วยอ่ะรวมแล้วก็คือนับเป็น4ตรงนี้โทษครับไม่ใช่ไอ้ตัวสัมปติชนะคือนี่พูดถึงสันติยานะอยู่แต่ท่านความที่ต่อเนื่องว่าคือมันในลำดับแห่งอกุศลวิบากมโนธาตุนี่ใช่ไหมครับในปัญจสวาคือถ้าพูดถึงในลำดับก็คือต่อจากจิตดวงนั้นแต่ว่าไม่ได้หมายถึงตัวปัญจทวารวชนะสัมปติชนะไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเป็นจิตที่เกิดต่อคือกำลังพูดถึงตัวสันติรณะที่ทำกิจสี่กิจอยู่นั่นเองครับยังไม่ได้พูดถึงจิตอื่นสันติรณะตัวหนังสือก็ชวนมองยังสันติรณะในลำดับแห่งกุศลอกุศลวิบากมโนธาตุอ๋อโอเคท่านกำลังพูดถึงว่าเน้นย้ำว่าเนี่ยกำลังพูดสันติรณะอยู่นะและสันติรณะก็เกิดต่อจากสัมปติชนะอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เชิญใช่ครับใช่อ๋อโอเคค่ะขอบคุณค่ะใช่ๆคืออันนี้เป็นภาษาของคัมภีร์วิสุทธิมรรคบางทีก็จะแบบแอบงงๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นอยู่ที่สำนวนคนแปลซึ่งบางครั้งเวลาฟังพระอาจารย์สมบัติเนี่ยท่านก็จะมีบ้างเหมือนกันที่ท่านบอกว่าขอแปลใหม่หรือว่าอาจารย์จะใช้คำพูดว่าขอพูดใหม่เพื่อให้คนฟังได้เข้าใจเนื้อหาที่ท่านจะถ่ายทอดให้เราฟังกล่าวในตอนต้นให้สำเร็จเมื่อจิตตุปบาทที่เข้าไปตัดภวังค์ไม่มีก็ยังภวังค์ตรงนี้เนี่ยไม่เข้าใจเลยค่ะอาจารย์ไปเชิญคะโดยในที่กล่าวในตอนต้นให้สำเร็จเมื่อจิตตุปบาทก็คือจิตนั่นแหละจิตบวกเจตสิกที่เข้าไปตัดภวังค์ไม่มีท่านหมายถึงจิตอะไรคะตอนนี้มียังภวังคกิจเป็นเบื้องหน้าแต่ปฏิสนธิที่ตนให้แล้วเนี่ยตรงนี้คือหมายความว่าพอปฏิสนธิจิตเกิดเสร็จปั๊บก็ต่อด้วยภวังค์ตามที่คือเรามีความเข้าใจเสร็จปั๊บเนี่ยเวลามาอ่านถึงแม้ไม่เข้าใจพยัญชนะแต่เราเข้าใจอรรถะได้นะคะถ้าเรามีความเข้าใจว่าเวลาเราเกิดมาด้วยปฏิสนธิจิตดวงที่1เนี่ยค่ะดวงที่2ก็จะเป็นภวังค์ธรรมกิจต่อนะคะท่านก็พูดเหมือนกับว่าถ้าไม่มีอะไรมาตัดกระแสภวังค์เนี่ยภวังค์ก็จะเกิดไปเรื่อยๆทำนองนี้นะคะทีนี้มาดูบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายที่ท่านบอกว่าเป็นวิญญาณธาตุที่มีวัตถุคงตัวแต่มีทวารอารมณ์ฐานและกิจไม่คงตัวเป็นไปหนูเรียนถามอาจารย์เชิญนิดนึงว่าท่านหมายถึงวิญญาณคือจิตดวงไหนคะเนี่ยท่านกำลังพูดถึงจิตอะไรคะพูดถึงปฏิสนธิภวังค์จุติหรือเปล่าคะหรือว่าพูดสันติระนะคำว่าเป็นวิญญาณธาตุที่มีวัตถุคงตัวแต่มีทวารอารมณ์ฐานและกิจไม่คงตัวเป็นไปหนูเข้าใจว่าหมายถึงปฏิสนธิภวังค์แล้วก็จุตินะคะใช่ก็คืออย่างก็คือตัวสันติรณะนั่นแหละครับสันติรณะสันติรณะจิต2นะสันติรณะจิต2ทำปฏิสนธิทำภวังค์ทำจุติกิจอ๋อโอเคหมายถึงสันติรณะที่ทำให้ไปเกิดในอบายภูมิทั้ง4แต่เกิดในมนุษย์กับเทวดาชั้นแรกแต่บ้าใบ้บอดหนวกใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นวิญญาณธาตุมาดูคำว่ามีวัตถุคงตัววัตถุหมายถึงที่เกิดนะคะที่เกิดของปฏิสนธิจิตภวังค์แล้วก็จุติเกิดที่หาเทียวัตถุเหมือนกันหมดนะคะเพราะว่าเป็นภูมิที่มีขันธ์5นั่นเองค่ะกิจเอาคำสุดท้ายก่อนนะกิจไม่คงตัวกิจไม่คงตัวก็คือทำปฏิสนธิกิจ1ทำภวังคกิจอีก1ทำจุติจิตอีก1นะคะทำจุติกิจอีก1อันนี้ก็คือกิจไม่คงตัวถึงแม้ว่าจะเป็นจิตเดียวกันส่วนภวานอารมณ์ฐานตรงเนี้ยภวานนะคะมาดูภวานก่อนทวารเขาบอกไม่คงตัวหรอทวารจริงๆเป็นทวารวิมุตตินะคะคือปฏิสนธิจุติภวังค์เนี่ยเดี๋ยวก่อนขณะที่ทำตถาคตมีทวารแต่ขณะที่ปฏิสนธิภวังค์ยุติไม่มีทวารไม่มีทวารไม่ใช่มโนทวารด้วยไม่ใช่ปัญจทวารเพราะฉะนั้นก็เลยชื่อว่าไม่คงตัวใช่ไหมอาจารย์เชิญครับอ๋อ
ส่วนเรื่องอารมณ์อารมณ์นี่ไม่คงตัวยังไงนะคะอาจารย์ไปเชิญครับเปลี่ยนไปตามทวารไงครับรูปอารมณ์สัทธารมณ์คันธารมณ์และสังขตารารมณ์อันนี้กำลังพูดถึงขณะที่ทำสันติระนาหรือภาวะไอตาธารมนานะครับอ๋อใช่ก็คือเปลี่ยนไปตามทวารสีเสียงกลิ่นรสผลประภาเป็นอารมณ์หรือว่าทางใจนะคะก็ทางใจไม่มีสันติระนาจิตแต่มีตาธาได้ฐานนี่คืออะไรคะงงตั้งแต่ข้อหน้าก่อนแล้วฐานก็จะมีชื่อเหมือนกิจนะครับอย่างพวังคฐานปฏิสนธิฐานจุติฐานเลยนะท่านก็จะมีคำว่าฐานนี่ก็คือเป็นเหมือนกับกิจนั่นแหละครับค่ะก็นะคะแบ่งปันเรื่องของปฏิสนธิวิญญาณ19หรือจะพูดว่าเป็นปฏิสนธิไม่มีใส่คำว่าวิญญาณก็เรียกว่าเป็นปฏิสนธิ20นะคะ20ก็คือเอาผงลูกฟักมาบวกอีก1เป็นรูปปฏิสนธิอันนี้เป็นการเรียนพระวิธรรมมัทสังคหะเรื่องจิตตวิภาคเลยนะคะเนี่ยจิตตสังคหะก็ได้ความรู้กันไปเยอะเลยนะคะคิดว่าผู้ฟังน่าจะเข้าใจขึ้นนะคะมีท่านใดจะสอบถามอะไรไหมคะถ้าไม่มีก็ขออนุโมทนาทั้ง9ท่านนะคะเรียนเชิญพี่ขุนนำสวดมนต์ด้วยค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาครับสวัสดีครับ